จครับพุ่งขึ้นมารับแล้วครับก็เข้ามาสิเจจ๊าบให้พุ่งเข้าไปทำไมเนี่ยเจ๊บอกจะลงมาข้างล่างไงครับเข้ามารับก่อนสิเจจ๊าบพุ่งว่ะเจครับเจครับรีบร้อนขนาดนั้นเลยเจ้าจ๋าท้องเจ๊สวยไหมสวยครับจอชเราเป็นหุ้นส่วนกันหรือเปล่าเป็นครับเจ๊บอกว่าเจ๊คุยธุระกับผมให้ผมขึ้นมาราบแล้วลงไปข้างล่างแต่เจ๊กำลังอารมณ์เสียเราก็รู้สึกเสียใจถ้าเราไม่เจ๊เสียใจจะรู้ตัวไหมผมทำอะไรให้เจ๊เสียใจครับนี่รู้ตัวหญิงมันนี่ใจร้ายที่สุดเลยอ่ะจอไปยุ่งเกี่ยววิมลใช่ไหมวิมลเกี่ยวอะไรครับยังไม่รู้อีกก็จอแล้วไปชอบวิมลน่ะใช่ไหมบอกเจ๊มาเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ครับผมกับวิมลเป็นเพื่อนกันครับจริงเหรอผมพูดความจริงครับจริงนะครับนี่ถ้าจริงอ่ะจอร์ดต้องพิสูจน์ให้เจ๊เห็นสิจ๊ะนะพิสูจน์พิสูจน์ยังไงครับงอนแล้วนะบอกให้พิสูจน์ก็ไม่พิสูจน์อ่ะพิสูจน์นะพิสูจน์สิพุ่งขึ้นใจแล้วพุ่งขึ้นใจแล้วพุ่งขึ้นใจแล้วแล้วพุ่งขึ้นเข้าห้องน้ำแป๊บนึงก่อนนะครับต้องเตรียมตัวได้จ้ะครับไปได้แล้วไม่ต้องแล้วจอสเร็วๆนะจ๊ะจ๊ะจ๋าเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จยังจ๊ะทำไมต้องร้องด้วยอ่ะจ๊ะนี่ออกมานะจอล่ะเจ๊มีกุญแจนะไม่เชื่อใช่ไหมได้ยินไหมได้ยินไหมจะออกมาหรือเปล่าชอบเล่นซ่อนหาก็บอกเจ๊เห็นไหมผมบอกแล้วให้ผมไปด้วยจะได้ไม่เกิดเรื่องจอด
เอาน้ำอีกขวดไหมเอาไหมก็ไม่เห็นมีอะไรสนุกดีสนุกดีวะสนุกนะสนุกดีนะงั้นก็หยวนหยวนก็ไปเลยหยวนหยวนก็ได้ยอมไปเลยแล้วกันนี่ตกถังข้าวสารเนี่ยรวยไม่รู้เรื่องรวยรวยพี่ตาหนองไปบอกเด็กอย่างนั้นได้ยังไง อย่าไปฟังนะตาหนองเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้เงินมาไม่รู้ที่มาที่ไปน่ากลัวจะตายอย่าไปไว้วางใจนะพ่อจอร์ดนี่เอามาให้ฉันถูกเลยชะนีเนี่ยคำจะกลายเป็นจระเข้อยู่แล้วทำไมถึงรีบทำต้นคริสต์มาสกันเร็วจังวะคริสต์มาสที่ไหนเล่ามีแม่ต้นคริสต์มาสที่เขาเรียกว่าผ้าป่าสามัคคีเป็นประเพณีของคนไทยเข้าใจหรือเปล่าผ้าป่าสามัคคีถูกต้องว้าวผ้าป่าผ้าป่าแล้วทำไมต้องมีชะนีด้วยชนีนี่เราเป็นตัวนำที่ไอ้ต้นผ้าป่าไปในวัดสามัคคีเนี่ยเราไปถวายพระเอ๊หน้าเหมือนใครเนี่ยเป็นคริสต์มาสของคนไทยอะไรเนี่ยเขียนชื่อเดือนผิดอีกละไปซะเลยเอ้ยงานบุญงานกุศลนะเดือนเขียนชื่อผิดชื่อถูกนั้นไม่สำคัญหรอกลูกเอาให้เราสบายใจก็พอแล้วแหละปีหนึ่งนี่ผ่านไปเร็วจังเลยนะคะวัดเดิมป่ะลูกค่ะวัดบ้านเกิดสมจิตนะคะไม่รู้ปีนี้มันจะปิดแผงยกขยงไปกันสักกี่คนนะปล่อยเขาเถอะคุณงานบุญนะแม่คะที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ทำบุญกับวัดนี้ทุกปีเลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นหน้าตาวัดนี้เลยค่ะแม่อ้าวก็พี่เดือนก็ไปดูทุกปีอ่ะไปดูคนเดียวก็พอแล้วอย่าไปเที่ยวสิเราก็พี่เดือนอ่ะไปแทนแม่ทุกปีนี่คะแต่ว่าดาวไม่เคยได้ไปเลยอะค่ะแต่ไปกันทั้งบ้านก็ดีเหมือนกันนะเราไม่ได้ออกต่างจังหวัดกันตั้งแต่ปีน้ำท่วมปี26อะดาวอยากไปพักผ่อนผ่อนคลายสมองอะค่ะงานพี่เดือนดูสิบัดเจ็ตเป็นยังไงต้องใช้จ่ายอะไรมั่งแล้วเดี๋ยวแม่ก็ให้คำตอบอีกทีนึงค่ะฉันให้หักค่าขนมฉันไปเดือนหนึ่งเดือนจดเลย 1,800 ค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะไปเปล่าขอให้หักแล้วก็หักเลยนะโอ้โหไอ้วัน